ีครับคุณผู้ชมทางบ้านครับอันนี้เราที่เราเห็นเนี่ยเป็นน้ำเลี้ยงจุ้ยนะครับเป็นน้ำเลี้ยงจุ้ยที่ถือว่าเป็นน้ำยาที่เรียกว่าสมุนไพรเก่าแก่เลยใช่ไหมฮะเจ๊สมุนไพรเก่าแก่เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้ที่ทำจากอะไรมั้งครับเจ๊หายากมากๆเลยมีที่เดียวนะฮะในประเทศไทยมีหลายอย่างค่ะมีหลายอย่างสมุนไพรเนาะตัวอย่างเช่นเป็นสมุนไพรจีนเนาะเจ๊เนาะอย่างเช่นอะไรได้ไหมครับยกตัวอย่างมีแต่โคเช่ามีเสียงซุยมียาปรับกิ่งมีว่านกาบหอยโอ้มีหลายอย่างค่ะแล้วก็เพื่ออะไรครับเวลากินแล้วเนี่ยน้ำเลี้ยงจุ้ยเนี่ยแก้ร้อนในทั้งสองใช่ไหมครับแก้ร้อนในนะครับเนี่ยลูกค้ามาไม่ทันเลยฮะคุณผู้ชมทางบ้านนะมาไม่ทันจริงๆครับแล้วบอกเลยว่าเนี่ยฮะทำแค่เล็กๆน้อยๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตถามเจนิดนึงใบเล็กๆเนี่ยนี่ผมกินตั้งแต่เด็กๆนะครับเนี่ยสมัยก่อนนี่บอกเนี่ยใบเล็กๆนะครับเจ้อันนี้เขาเรียกอะไรครับแผ่โกเช่าเนาะแผ่โกเช่าครับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็มีว่านสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะจะกินได้ทั้งสูตรเย็นกินได้ทั้งสูตรร้อนนี่ผมซื้อไปแล้ว10ถุงเนี่ยเพราะว่าปกตินี่จะกินรักษาภายในนะครับเขาบอกว่ารักษาภายในดีใช่ไหมครับเจ้รักษาภายในคือแก้ร้อนในค่ะแก้ร้อนในได้ดีมากทีเดียวนะนี่คือเราเรียกว่าเลี่ยงจุ้ยเลี่ยงจุ้ยนะครับคุณผู้ชมทางบ้านน้ำเลี่ยงจุ้ยครับแล้วมีที่เดียวครับคุณผู้ชมทางบ้านในจังหวัดนครสวรรค์ต้องมากินให้ได้ที่นี่ถ้าอยากหายร้อนในหรือสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องมาที่นี่เลยทีเดียวนะครับตรงนี้เขาเรียกตอกอะไรผมจำไม่ได้แล้วเจ๊เมื่อก่อนนี้เขาเรียกตอกอินโคโรดมนะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นโกสี15แล้วอ๋อเป็นถนนโกสี15ครับคุณผู้ชมทางบ้านนะโกสี15คือที่นครสวรรค์เนี่ยเขาจะเรียกถนนอย่างเงี้ยถนนเทวดาทั้งหมดเลยนะถนนเทวดาถนนอย่างผมเนี่ยอยู่ถนนเทวัน3นะฮะเนี่ยจะมีถนนสวรรค์วิถีถนนโกสีนะฮะถนนรามสูรถนนเมฆขลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านนี่คือของตัวจริงเสียงจริงครับแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านมาแวะนครสวรรค์มากินน้ำเลี่ยงจุ้ยนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่านี่ถือว่าเป็นสุดยอดนะฮะของน้ำสมุนไพรออริจินอลของสมุนไพรจีนเลยใช่ไหมเจ๊ค่ะกี่ปีแล้วเนี่ยที่ขายมาก็รวมเตี๋ยแม่ด้วยจะเป็นร้อยแล้วค่ะโอ้รวมเตี๋ยด้วยเป็นร้อยปีฮะคุณผู้ชมร้อยปีนะครับร้อยปีแล้วนะฮะก็เป็นคนนครสวรรค์โดยกำเนิดเลยเนาะค่ะนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับคุณผู้ชมทางบ้านวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูการทำขนมเทียนนะครับซึ่งถือว่าเป็นขนมเทียนที่อร่อยที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์ครับบอกได้เลยว่าอร่อยที่สุดใครมาที่นี่แล้วไม่ได้มาที่นี่บอกได้เลยว่ามาไม่ถึงนครสวรรค์แน่นอนนะครับผมนี่ลูกหลานคนปากน้ำโพผมรู้นะผมรู้อยู่นะครับนะต้องบอกเลยว่านี่คือการทำขนมเทียนชั้นหนึ่งครับนะของจังหวัดนครสวรรค์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยว่านี่ทำแบบสะอาดมากนะครับแล้วก็นะดีที่สุดเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นในยุคของโควิด-19 เนาะก็ถือว่าเป็นการทำขนมที่ค่อนข้างสะอาดทำยากไหมครับเดี๋ยวดูออริจินอลก่อนนะฮะคุณผู้ชมทางบ้านขอให้ดูออริจินอลนี่เป็นต้นตำรับเลยนะต้นตำรับเลยนี่ต้นตำรับนะป้าพรของเราเนาะต้นตำรับของเราเลยนะครับนะต้นตำรับนี่เลยนะฮะนะคือผมกินมาตั้งแต่เด็กๆอะฮะคุณผู้ชมทางบ้านนะตั้งแต่คุณยายมนอยู่ข้างๆบ้านเนี่ยยายมนอยู่ข้างๆบ้านนะฮะรู้สึกยายมนจะเป็นคุณพ่อของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ที่สอนมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์นะครับนี่ฮะเขานี่คือการทำขนมเทียนแล้วไส้ขนมเทียนนี่ทำยากไหมป้าประพรทำยากไหมประพรขนมสี่ไฟเนี่ยประพรบอกว่าแต่ก่อนประพรนี่สวยมากๆนะครับบอกเลยว่าแล้วคนที่จะได้กินของประพรนี่ต้องอะพอยเมนต์หรือว่าคือต้องมีคิวอย่างน้อย7วันนะต้องมีคิวอย่างน้อย7วันนะต้องสั่งจองไว้7วันเนี่ยครับนะถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับอยากจะบอกเลยว่านะใครที่อยากจะกินขนมเทียนอร่อยๆนะครับแล้วก็ไม่มีปัญญานะไม่มีปัญญานะครับก็ต้องบอกเลยว่านะหายากสุดๆนี่ the best แล้วนะครับ
ขาไม่สั่งไม่ได้แล้วคนงานนี่ขอบอกนิดนึงไม่ใช่คนงานพม่านะใช้คนงานไทยทั้งหมดนะครับนะคนงานไทยทั้งหมดนะนะครับคนไทยทั้งหมดเลยนะครับออริจินอลคนนครสวรรค์เนาะนะคนนครสวรรค์หมดเลยนะครับเอาละครับให้คุณผู้ชมได้ดูนี่ฮะนี่เป็นเวลาเขาส่งไปส่งนี่ไปส่งกันเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนี่นี่นี่เห็นไหมฮะนี่เขาไปส่งอย่างนี้เลยฮะเนี่ยทั้งขนมเทียนขนมเข่งเขาไปส่งกันอย่างนี้เลยนะฮะนะเห็นไหมนี่เขาไปส่งกันแบบนี้ครับแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะเป็นอย่างนี้เลยนะครับไปแบบนี้เลยครับอันนี้ฮะนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะนี่พอออกมาแล้วเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่มีเจ้าของหมดแล้วนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะฮะแล้วขนมเทียนนี่เรียกว่ากลิ่นรสชาติดีมากที่มีเจ้าของหมดแล้วนะครับนี่ฮะมีเจ้าของหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมดูฮะมีเจ้าของหมดแล้วนะครับผมบอกว่าถ้ามานครสวรรค์แล้วก็ไม่ได้เห็นแบบนี้นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะนะครับมานครสวรรค์แล้วไม่ได้เห็นแบบนี้มาไม่ถึงแน่นอนครับนะครับนี่ฮะของเก่าแก่ครับนะต้องจองล่วงหน้าเห็นไหมไม่ใช่รุ่นนี้จองก็ไม่ได้นะครับไม่ใช่รุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่มาก็ไม่ได้นะครับนี่ฮะนะสุดยอดครับนะขนมเทียนครับนะฮะเดี๋ยวก็มีลูกค้ามาตลอดนะครับบอกเลยว่ามีลูกค้าตลอดนะต้องรุ่นร้อยปีนะต้องเอาละครับวันนี้ก็ให้คุณผู้ชมได้ดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันในเรียกว่ารายการต่อไปนะครับสวัสดีครับออกค่าส่งเองออกค่าส่งเองถ้าไม่ใช่รุ่นนี้ถ้าไม่ใช่รุ่นเดอะกินไม่ได้คือไม่ได้กินแน่นอนใช่ไหมได้ทำไมได้ยินไม่ได้ใช่ไหมได้ค่ะต้องมาสั่งก่อน1เดือนนะได้เลยต้องมาสั่งก่อน1เดือนเลยนะโอ้โหนี่เห็นไหมต้องสั่งก่อน1เดือนครับคุณผู้ชมทางบ้านนะเห็นไหมแล้วต้องส่ง1เดือน1เดือนนะครับนะดูนี่ต้องนะเนี่ยฮะจองก่อน1เดือนต้องจองก่อน1เดือนนะเขาบอกแล้วว่าต้องจองก่อน1เดือนนะครับไม่งั้นครับกะของไม่ถูกไม่งั้นก็ไม่มีนะฮะไม่งั้นก็ไม่ได้นะครับนะเอาง่ายๆเนาะครับเอาละครับนึ่งนะครับการนึ่งขนมเทียนนะการนึ่งขนมเทียนจะนึ่งแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นการนึ่งแบบว่าโบราณนะจะใช้เตาผิงเตาไม้นะครับคืออยู่ตรงเนี้ยมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วก็บอกได้เลยว่านะครับถือว่าพวกเราได้เห็นกันแบบนี้นะครับนะก็นะวันนี้ก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าอาอีเล่าให้ฟังว่าเป็นลูกหลานของนะพญาสุรศักดิ์เสนานะโต๊ะพมรพลนะฮะก็บอกเลยว่าก็ท่านก็เล่าให้ฟังอาอีก็เล่าให้ฟังตลอดเวลานะที่บ้านก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีคนดูแลมีคนใช้ตลอดไปอยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็นะมาทำพิธีตุดนะฮะแล้วก็นะทำพิธีตุดจริงก็ให้บรรพบุรุษนะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นนะพิธีกรรมที่นะสำคัญเพราะว่าคนเราจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยก็เพราะว่าการมีพิธีกรรมนะที่ตุดจีนนะครับก็จะเนี่ยเขาก็จะมีการนะฮะเรียกว่าหนึ่งนะครับนะก็คือนะขออนุญาตเปิดดูนิดนึงผมไม่ได้เนาะได้ไหมนะก็จะมีการนึ่งนะฮะเห็นมั้ยที่จะมีการนึ่งแบบนึ่งแบบละเอียดเลยทีเดียวเนาะเนี่ยพอเสร็จแล้วเค้าก็จะใช้ฝาหม้อนะเนี่ยปิดแล้วก็ไปนะไปนึ่งตรงนี้นะครับนะนี่คือการนึ่งนะแล้วพอนึ่งเสร็จแล้วขนมเทียนก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ก็จะใช้เรียกว่าพัดลมเป่านะฮะขนมเทียนออกมาเป็นแบบสวยงามแบบนี้เลยทีเดียวเนาะนะที่เราเห็นเนี่ยเป็นขนมเทียนนะครับสวยงามจริงๆครับเอาละครับให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะนะเขามีกรรมพิธีต่างๆเป็นแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็ใครที่มาแล้วได้กินขนมเทียนที่นครสวรรค์แบบนี้ถือว่าได้ถึงฮะนครสวรรค์บอกตรงๆเลยว่าได้ถึงจังหวัดนครสวรรค์แน่นอนผมบอกแล้วว่า 100% ล้าน%นะครับก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้ก็นะถูกพิธีการนึ่งมาเป็นแบบนี้จริงๆครับ